สวัสดีครับเต้และแพชชั่นนะครับผมวันนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเพราะชื่อมันก็บอกกันแล้วนะว่าเราจะมารีวิวอะไรสวัสดีครับเต้และแพชชั่นนะครับผมวันนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเพราะชื่อมันก็บอกกันแล้วนะว่าเราจะมารีวิวอะไรวันนี้จะมารีวิว MacBook Pro นะครับผมซึ่งไม่ใช่ MacBook Pro ธรรมดานะจ๊ะ MacBook Pro ตัวนี้เป็น MacBook Pro ที่รีดีไซน์ใหม่ซึ่งเพิ่งจะวางขายที่ Apple Store ไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนะครับผมก็ไปวันแรกตอนแรกกะว่าแค่ไปดูแล้วก็ไปยกดูน้ำหนักดูว่าจะเอาขนาดไหนแต่ก็ถามเขาว่ามีของไหมสรุปว่ามีมีก็มีเลยอะไรเงี้ยโอเคมาเรามาดูอันบ็อกซ์เลยดีกว่าดูจากกล่องที่ได้มาแล้วนั้นค่อนข้างหนักมากต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกสเปคคร่าวๆก่อนว่าสิ่งที่เต้ได้มาเนี่ยก็คือ MacBook Pro ขนาด16นิ้วชิป M1 Pro RAM 16 GB พื้นที่ประมาณ1 TB เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะพี่เต้คิดว่าตัวนี้เหมาะเพราะว่า1คือเราทำงานในสายแบบออนไลน์คอนเทนต์เนาะแล้วก็2ไฟล์วิดีโอเรามันไม่ได้หนักมากคือมันอาจจะมาจากกล้องใหญ่ที่เต้ตั้งถ่ายอยู่อะไรเงี้ยโอเคอาจจะไม่ต้องแรงถึงขนาด M1 Max หรืออะไรขนาดเนี้ยคือเราคำนึงจากสิ่งที่เรามีซอสที่เราใช้สิ่งที่เราต้องทำในชีวิตประจำวันที่เราทำบ่อยนี่คือแบบเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าโอเคฉันจะซื้อตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วเราไปอันบ็อกซ์กันดีกว่าครับก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนปกติเลยก็คือเขาจะมีกล่องเป็นกระดาษไขซีลเอาไว้อย่างนี้ก็ดึงขึ้นมาดึงน้องขึ้นมาจากการที่ได้ถือน้องแค่เมื่อกี้แล้วมาถืออีกรอบนึงค่อนข้างเป็น MacBook Pro 16นิ้วที่ค่อนข้างหนักมากเอาวางพระเอกเราไว้อีกที่นึงก่อนแล้วค่อยมาลงลึกดีเทลของเขานะครับผมสิ่งที่จะได้มาก็จะเป็นตัวแจ้งว่าโอเคนี่คือผลิตดีไซน์จาก Apple in California นะครับสิ่งที่จะให้มาต่อนั่นก็คืออะแดปเตอร์นะครับน่าจะอันนี้น่าจะเป็นประมาณ140วัตต์อ่ะโอเคอย่าว่างันนี้เลยเป็นคนที่ชอบดมกล่อง Apple มากเพราะเขาบอกว่ากล่อง Apple เนี่ยตั้งแต่รุ่นที่ซิปจอมันอยู่แล้วมันหอมมากเขาบอกเลยมันเป็นเอกลักษณ์ของกล่องมันอยู่แล้วเลย Apple เหมือนเขาจะยืดอะแดปเตอร์มันออกมาให้มันเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยสิ่งที่มันเปิดแล้วก็สาย MagSafe กลับมาแล้วเจ้ารุ่นที่ห่างหายกันไปนานถูกเปลี่ยนมาเป็น USB-C สักพักนึงก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาขอต้อนรับกลับบ้านนะครับรุ่นพี่อย่าง MagSafe นะครับผมสาย MagSafe รุ่นใหม่เป็นแบบถักให้ความรู้สึกแบบไม่ได้เป็นเส้นยางรีไซเคิลแต่ก่อนรู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นอย่างนี้ดีกว่ารู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นก็ผ่านไปในกล่องมันก็จะมีให้มาแค่2อย่างก็คืออะแดปเตอร์กับสายชาร์จนะครับแล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะจ๊ะนี่ก็คือ MacBook Pro M1 Pro นะครับผมจะสังเกตได้ว่าทุกอย่างดีไซน์เหมือนเดิมหมดแต่ยกเว้นแค่ด้านหลังก็จะมีคำว่า MacBook Pro สลักเอาไว้นี่ก็จะมีคำว่า MacBook Pro สลักเอาไว้ด้านหลังสิ่งที่เขาได้กลับมาก็คือดีไซน์ที่หนามากนะเหมือนซีรีส์เก่าก็พอร์ตที่เขาให้มาก็จะเป็น MagSafe นะครับผมด้านซ้ายจะเป็น MagSafe แล้วก็เป็น USB-C ไม่แน่ใจเขาเรียก Thunderbolt 3หรือ Thunderbolt 4 2พอร์ตแล้วก็มีช่องหูฟังแจ็ค 3.5 นะครับผมแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็น HDMI แล้วก็มี USB Type C 1ตัวแล้วก็ช่องเสียบการ์ดโอ้โหเป็นนิมิตใหม่อันดีมากที่กลับมานะครับยินดีด้วยที่กลับมาแล้วก็ระบบระบายความร้อนก็คือบอกได้เลยว่าความรู้สึกเราตั้งแต่เห็นรอบแรกใช่ปะเหมือนการระบายความร้อนมันจะดีขึ้นอ่ะนี่ความรู้สึกแรกนะอ่ะมาเทียบกันระหว่าง MacBook Pro 13นิ้วตัวของปี2017ที่เต้เคยซื้อมาแต่ก่อนถ้าเทียบกันนะความหนาของเจ้าตัว MacBook Pro ซีรีส์เก่าอ่ะที่พับฝาแล้วอ่ะหนาเท่ากับเครื่องข้างล่างอ่ะที่ไม่มีฝาพับเลยอ่ะเอาจริงๆว่าเราเข้าใจได้นะเพราะว่าเขารีดีไซน์ใหม่เขาใส่พัดลมเข้ามาเขาใส่ชิปอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นพอร์ตเชื่อมต่อด้วยมาอะไรด้วยการที่มันจะกลับมาเป็นทรงเดิมอ่ะก็ไม่แปลกอย่างหนึ่งที่ชอบของ Apple ก็คือเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะเวลาการันตีว่าให้ใช้แบบ14วันไปก่อนฟรีๆเลยถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เอามากลับมาเปลี่ยนได้อันเนี้ยมันก็อุ่นใจนะว่าเราเอามาใช้มาลองใช้ดูถ้าเราไม่ชอบเราก็กลับมาเปลี่ยนมาเอาเงินแล้วก็มาซื้อใหม่ได้เนาะสิ่งเดียวที่เราชอบคือตรงนี้เลยมาเรามาเปิดดูกันดีกว่าว่าข้างใน
เป็นยังไงสิ่งแรกที่จะเห็นก็คือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็จะคือจะอิมพอร์ตมาจากรุ่นพี่อย่างคีย์บอร์ดของตัว iMac อุ้ยเบื้องต้นชอบมากเบื้องต้นก็คือจอ refresh rate promotion ที่เขาใส่เข้ามาใน MacBook ตัวเนี้ยมันสมมุติแบบเหมือนเรามอง iPad อะในจอตัวนี้ที่มันเป็น refresh rate ถึง 20-20 เฮิร์ตซ์อะผมว่าโอเคมากเว้ยต่อมาที่ประทับใจก็คือคีย์บอร์ดตอบไม่ถูกอะคีย์บอร์ดมันนิ่มมากอะ MacBook Pro ตัวใหม่นิ่มมากอะจากแบบอย่าง MacBook Pro ตัวเก่าที่เราใช้ใช่ป่ะคีย์บอร์ดมันจะแบบมันจะต๊อกแต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 กไปเรื่อยอ่ะเรารู้สึกว่าตัวนี้นิ่มกว่าสัมผัสคีย์บอร์ดของ MacBook Pro ตัวใหม่มันนิ่มกว่ามาสรุปเบื้องต้นหลังจากที่เราอันบ็อกซ์มาดีกว่าความประทับใจแรกนะครับด้วยรูปทรงที่เขาปรับดีไซน์ใหม่อันนี้ชอบมากสองคือของข้างในที่เขาใส่เข้ามาคือมันไม่ใช่ Intel ที่แบบช้าหรือกระตุกหรือลายแล้วมันกลายเป็น M1 Pro M1 Max ที่ทะลุจักรวาลไปแล้วสิ่งที่เต้ชอบแล้วเต้เลือกใช้อีกอย่างนึงก็คือเต้ชอบระบบ ecosystem ของเขาก็คือว่าเต้ทำรูปใน Lightroom ในนี้เต้สามารถส่งโยนเข้าไปใน iPad ก็ได้หรือโยนเข้าไปใน iPhone ก็ได้แป๊บเดียวก็จบส่งให้ลูกค้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ประทับใจคีย์บอร์ดมันไม่ได้แบบต๊อกแตกต๊อกแตกเหมือนตัวเก่าตัวเก่ามันจะเป็นแบบต๊อกแตกแบบยังไงก็วันนี้จบการอันบ็อกซ์ MacBook Pro ของเต้แล้วยังไงชอบไม่ชอบอย่าด่านะเพราะว่าเราก็ดีลแบบบ้านๆนะเนาะไม่ได้แบบเป็นคนที่เก่ง IT อะไรขนาดนั้นคืออยากทำออกมาเองอะไรเงี้ยผมเต้เดอะแฟชั่นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย